ลงทุนได้สบายขึ้นแค่มี AI เข้ามาช่วยเฟื่องเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่สนใจเรื่องของการลงทุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มทำงานนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าการเอาเงินไปต่อเงินให้งอกเงยเนี่ยมันเป็นวิธีที่จะทำให้เราสามารถมีความมั่งคั่งขึ้นมาได้แล้วก็มีบริการหนึ่งที่เฟื่องตัดสินใจใช้แล้วจริงๆนะคะในวันนี้เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าบริการนี้คืออะไรแล้วทำไมคนที่รักเทคโนโลยีเฟื่องเนี่ยถึงเลือกที่จะใช้จิตตาเวลค่ะทุกวันนี้นะคะปฏิเสธไม่ได้ว่า AI อยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดแล้วก็แน่นอนค่ะเรื่องของการลงทุนแล้วก็การเล่นหุ้นเขาก็มี AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์เช่นเดียวกันต้องบอกก่อนว่าในสนามของการเล่นหุ้นเนี่ยก็ศึกษามานะคะจริงๆไม่ได้โปรแต่อย่างใดแต่ว่าจริงๆแล้วการเล่นหุ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราเชื่อในบริษัทนั้นๆว่าเขาสามารถทํากําไรให้กับเราได้ในระยะยาวอะไรต่างๆนะคะดูแบบผลประกอบการดีๆอะไรเงี้ยอันนี้คือสาย value investment ซึ่งส่วนตัวเฟื่องที่ไม่มีเวลาเราตัดสายเทคนิคทิ้งไปเลยปุ้งเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแบบมานั่งแบบเทรดตลอดเวลาได้เราเป็นสายแบบคนทําธุรกิจเราก็เลยเชื่อในแบบของ VI ซึ่งการลงทุนแบบVI หรือว่า value investment เนี่ยนะคะมันก็ต้องมีการแบบนั่งย้อนดูผลประกอบการย้อนหลัง10ปีของแต่ละบริษัทต้องไปนั่งอ่านงบการเงินของบริษัทนั้นๆนะคะเราถึงจะตัดสินใจได้ว่าบริษัทนี้เนี่ยดีน่าลงทุนหรือไม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะ AI อย่างที่เฟิ่งเคยพูดเสมอว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีความสามารถเหนือมากกว่ามนุษย์ AI นะคะสามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่ามนุษย์สามารถเรียนรู้ได้24ชั่วโมงไม่มีเหนื่อยไม่มีหยุดพักนะคะก็เลยทำให้เขาเนี่ยสามารถย่อยข้อมูลได้เร็วกว่าเราและการที่ AI นั่งศึกษาแบบยาวๆย่อยข้อมูลไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยทำให้ AI เห็นแนวโน้มหรือว่าทิศทางต่างๆที่นักลงทุนที่เป็นนักวิเคราะห์ที่ใช้แบบเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะมองไม่เห็นกลไกของตลาดหุ้นมันคือแบบความเล่นแบบตุ้มๆต่อมๆของหัวใจของเรานะคะพอมี AI มาช่วยวิเคราะห์หุ้นแบบนี้เนี่ยก็เป็นการตัดปัจจัยเหล่านี้ทิ้งออกไปวิเคราะห์จากสภาพของธุรกิจที่เป็นเชิงตัวเลขล้วนๆค่ะนักลงทุนนะคะสามารถดูกราฟได้ทีละตัวใช่ไหมแต่ว่า AI เนี่ยสามารถดูกราฟหลายๆตัวเป็นแบบ20บริษัทหรืออะไรพร้อมๆกันดูผลประกอบการย้อนหลังได้แบบ10ปีอะไรเงี้ยพร้อมๆกันได้ทำให้ AI เรียนรู้เร็วกว่าเรานะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือการที่ AI จะฉลาดขึ้นมาได้ในการที่จะแบบวิเคราะห์ออกมาได้ถูกต้องคือการเขียนอัลกอริทึมให้กับ AI ได้เรียนรู้ว่าเอ๊ะแบบนั้นแบบนี้อะไรเป็นยังไงแล้วก็ให้ AI เนี่ยได้เรียนรู้จากข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเขาก็จะแบบพัฒนาตัวเองให้ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นทีนี้มาพูดถึงจิตตะกันบ้างดีกว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยในวงการสตาร์ทอัพก็พี่ๆจิตตะนี่ก็เป็นแบบหนึ่งในไอดอลของวงการสตาร์ทอัพเลยนะคะไปก่อตั้งที่ซิลิคอนแวลเลย์หนึ่งในฟาวเดอร์คือผู้บริหารของ Googleประเทศไทยนะคะพี่อ้อพรทิพย์กองชุนนะคะกับพี่เผ่าอันนี้เป็นแบบนักลงทุนศึกษาเรื่องของกราฟหุ้นเรื่องของแบบการลงทุนแบบ value investment แบบลึกๆจริงๆที่เพิ่งตัดสินใจลงทุนกับจิตตะเวลเนี่ยเป็นเพราะว่าก็รู้จักความเก่งกาจของพี่สองคนนี้อยู่แล้วเขาจะมีคลิปที่อยู่ในแบบYouTube ของจิตตะนะคะสามารถไปฟังได้พี่เผ่าอธิบายได้ดีมากเคลียร์ชัดมากจากคนที่แบบก็อยากจะเล่นหุ้นแต่แบบพูดมา3ปีแล้วแต่ว่าไม่เคยได้ลงนะคะแต่พอไปนั่งฟังพี่เผ่าพูดก็คือเข้าใจมากขึ้นเยอะนะคะเป็นแบบ introduction ไปดูได้เดี๋ยวแอบแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างด้วยแล้วกันนะคะจิตตะเนี่ยเริ่มมาจากการเป็นเว็บไซต์ที่ใช้วิเคราะห์หุ้นก่อนนะคะทำโดยคนไทยค่ะเว็บไซต์ของเขาเนี่ยนะคะก็จะวิเคราะห์การเงินของบริษัทต่างๆแล้วก็จะแสดงผลวิเคราะห์ออกมาให้เราดูในรูปแบบที่เข้าใจง่ายซึ่งระบบค่ะเขาก็จะหาบริษัทที่มีพื้นฐานดีแล้วก็ราคาไม่แพงในตอนนั้นให้เราภายในไม่กี่นาทีก็จะทำให้เราประหยัดเวลาในการวิเคราะห์หุ้นทีละตัวทีละตัวต้องถามคนนู้นคนนี้ต้องวิเคราะห์ทีละบริษัทอันนี้ประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยค่ะและความดีงามของจิตตะนะคะคือเขาจะมีจิตตะแรงกิ้งให้เลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าจิตตะเนี่ยจะจัดอันดับหุ้นนะคะของบริษัทที่ดีมีพื้นฐานดีและราคาในขณะนั้นเนี่ยน่าลงทุนจากทั้งหมด16ประเทศหมายความว่าใครที่แบบไม่เชื่อในตลาดหุ้นไทยรู้สึกมันผันผวนเกินไปอยากจะไปเลือกลงทุนในประเทศอื่นๆเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะคะก็จะมีแรงกิ้งขึ้นมาเลยซึ่งแรงกิ้งนี้ก็แบบไม่ได้คิดมาเฉยๆอุ๊ยคนจัดอันดับเขาจะประกอบไปด้วย2อย่างก็คือจิตตะสกอร์แล้วก็จิตตะไลน์ค่ะจิตตะสกอร์คืออะไรจิตตะสกอร์นะคะก็คือค่าชี้วัดคุณภาพของธุรกิจในรูปแบบคะแนนค่ะก็จะมีตั้งแต่0ไปถึง10คะแนนซึ่งคะแนนของบริษัทที่ดีเนี่ยไม่ควรที่จะต่ำกว่า5
ท่ากับว่าบริษัทไหนยิ่งได้จิตตสกอร์สูงเนี่ยก็ยิ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสูงค่ะซึ่งจิตตสกอร์นะคะก็สามารถคำนวณงบการเงินย้อนหลังไปได้ถึง10ปีเลยค่ะส่วนจิตตไลน์ก็คือการแสดงมูลค่าที่เหมาะสมนะคะซึ่งก็จะวิเคราะห์การเติบโตของบริษัทใน10ปีที่ผ่านมาเพื่อหาคำตอบให้เราว่าถ้าต้องการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวหรือหมายถึงซื้อหุ้นเนี่ยนะคะแล้วคืนทุนภายใน10ปีวันนี้ควรจะต้องซื้อในราคาเท่าไหร่ค่ะดังนั้นจิตตไลน์เนี่ยก็จะบอกถึงจุดที่เหมาะสมที่เราจะเข้าซื้อหุ้นนั้นๆใช่ไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาของหุ้นบริษัทนั้นๆเนี่ยอยู่ต่ำกว่าจิตตไลน์อันเนี้ยซื้อได้หรือถ้ายังอยู่ตรงจิตตไลน์ก็ยังโอเคแต่ว่าถ้าสมมติเกินไปแล้วก็อาจจะอุ๊ยแบบนี้มันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่ในการซื้อเพราะอาจจะไม่ได้กำไรเท่าที่ควรก็เป็นไปได้ค่ะจากจิตตะนะคะก็มาสู่จิตตะเวลธ์ค่ะซึ่งก็คือพอร์ตการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีของจิตตะนี่แหละที่เป็น AI แล้วจิตตะเวลธ์เข้าทำงานยังไงเราไม่ต้องมาปวดหัวกับการวิเคราะห์หุ้นกระจายความเสี่ยงจัดพอร์ตการลงทุนต่างๆจิตตะจัดการให้ด้วยจิตตะเวลธ์ค่ะเขาวิเคราะห์แล้วก็บริหารพอร์ตการลงทุนให้เรานะคะผ่าน Big Data ที่มีให้ก็คือแบบงบการเงินย้อนหลังของหลายๆบริษัทนั่นแหละแล้วก็ใช้ AI นะคะในการที่จัดการบริหารพอร์ตลงทุนให้กับเราค่ะแล้วใช้ AI ของจิตตะเวลธ์ดีกว่ายังไง 1. วิเคราะห์หุ้นในตลาดทุกตัวได้เท่ากันอย่างละเอียดค่ะจิตตะเวลธ์นะคะวิเคราะห์หุ้น 50,000 ตัวตัวละ3งบงบละ10ปีอัปเดตทุกไตรมาสแล้วก็ค้นหาหุ้นดีราคาถูกตามหลักการลงทุนเน้นคุณค่าของวอร์เรนบัฟเฟตต์ได้รวดเร็วแล้วก็ละเอียดกว่าเพราะว่าไม่ได้จำกัดอยู่แค่หุ้นดังๆไม่กี่ตัวแต่ว่าเขาค้นคุ้ยหมดทั้งตลาดเลยแหละค่ะไม่เล็ดลอดสายตาสักหุ้นเดียว 2. พอเป็น AI ก็ตัดความเสี่ยงขาดทุนจากอารมณ์หรือว่า human bias ออกไปค่ะแบบที่บอกไปนะคะการใช้ AI วิเคราะห์เนี่ยทำให้เราสามารถลงทุนด้วยแฟกต์หรือว่าข้อเท็จจริงตัดสินธุรกิจจากผลงานที่ผ่านมาแล้วเพราะว่าตัวเลขไม่โกหกนะคะไม่สนใจข่าวไม่สนใจนักวิเคราะห์ไม่สนใจว่าผู้บริหารจะออกมาขายแผนในอนาคตว่าอย่างไรบ้างเพราะสุดท้ายแล้วการขายฝันก็คือการขายฝันแล้วค่ะก็อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้และถ้าไปย้อนดูความผิดพลาดเนี่ยอารมณ์ค่ะก็คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนลงทุนแพ้ตลาดทนกำไรไม่ได้รีบขายหรือพอขาดทุนก็ไม่กล้าคัดลอสเกิดปัญหาแบบแมงเม่าสิ่งต่างๆก็จัดการปัญหานี้ได้ด้วย AI ค่ะถ้าคุณเป็นคนจิตไม่แข็งพอให้ AI จัดการเลย 3. ลงทุนได้อย่างมีวินัยมากขึ้นค่ะไม่ต้องเฝ้ารอหน้าจอทำน้อยแต่ได้มากนะคะเพราะว่า AI จัดการให้เราแล้วไม่ต้องนั่งรีเฟซโอ้เครียดไม่ต้องค่ะ 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายต้นทุนต่ำกว่านะคะเพราะว่าไม่ใช้คนในการเทรดใช้ AI ทั้งหมดก็เลยทำให้การซื้อขายค่าธรรมเนียมอะไรเนี่ยถูกกว่าการไปใช้พอร์ตอื่นๆค่ะ 5. อันนี้ดีค่ะสามารถลงทุนต่างประเทศได้เลยนะคะไม่ต้องไปรู้จักแบบตลาดหุ้นต่างประเทศอะไรมากมายเพราะจิตตะเนี่ยเขาใช้ AI ในการวิเคราะห์หุ้นออกมาด้วยหลักการแล้วก็มาตรฐานเดียวกันนะคะย่อยข้อมูลแบบทั้งหมดทั้งตลาดแล้วก็ใช้อัลกอริทึมทำดังนั้นอยากจะลงแบบเวียดนามยูไนเต็ดสเตทอะไรก็แล้วแต่มาได้นะคะสามารถได้แต่ว่าลงทุนต่างประเทศก็ใช้เงินลงทุนสูงกว่าในไทยนิดนึงก็เก็บตังค์ไว้ก่อนค่ะนี่แหละค่ะก็คือจิตตะเวลธ์นะคะการใช้พอร์ตลงทุนแบบที่มี AI เข้ามาช่วยจัดการแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ฟังเฟื่องแล้วอุ้ยเฟื่องใช้จะไปลงทุนตามเลยอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะเพราะอย่างที่เขานะคะสอนแล้วสอนเล่ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นเราควรที่จะศึกษาเข้าใจเรื่องของการลงทุนอย่างถ่องแท้ก่อนพอเราเข้าใจเรื่องของการลงทุนแบบเบื้องต้นแล้วแน่นอนคือไม่ได้การันตีว่าหูมันจะบวกตลอดไปแต่ว่าพอมี AI หรือว่าเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์จากพื้นฐานของบริษัทเนี่ยมันก็มีโอกาสมากกว่านะคะที่อาจจะชนะตลาดแต่ทางนี้ก็ขึ้นกับความเชื่อเพราะว่าหลายคนก็แบบเอ้ยบางครั้งคนมีประสบการณ์มากกว่าที่แบบมันเหนือกว่าตัวเลขอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่การตัดสินใจนะคะการลงทุนของแต่ละคนเนี่ยก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปหาการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองดูใครสนใจนะคะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์จิตตะ wealth.com นะคะแล้วก็ใครลงอยู่แล้วผลตอบแทนเป็นอย่างไรก็มาเมนไว้ข้างล่างนี้ได้นะคะเพิ่งเริ่มยังไม่ถึงปีดีก็ตอนนี้มันก็แน่นอนแหละตลาดมันมีช่วงขึ้นช่วงลงตามแบบความผันผวนตามปกติมันก็จะมีช่วงแบบเป็นสีแดงแต่รวมๆมันก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะคะก็บวกอยู่สบายใจค่ะขอทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับโลก IT ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอให้ฉลาดทางการเงินเรียนรู้แล้วก็งอกเงยเติบโตไปด้วยกันนะคะกับชาวระดาของเราค่ะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ซีเฟิร์สสันคดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยทุกอย่างเลย แชร์คลิปนี้ออกไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ